งๆแล้วถ้ามีกาวแล้วเนี่ยมันจะไม่ช็อตบนแม้ว่าจะมีไฟรั่วก็ตามมันจะต้องลงกาวแต่แสดงว่าระบบกาวนี่อาจจะให้ห้องเย็นเอาเพราะว่าจริงๆค่ากาวถ้าค่ากาวได้ตามมาตรฐานเดี๋ยวไม่ต้องพูดมันลงรอเก้าครับเท่าไหร่แต่เขาอาจจะมานั่งพิงไงนั่งพิงส่วนที่เป็นเนี่ยผ้าอะไรเหมือนกันลงกาวไหมอะคะอะไรฮะตัวนี้มันลงตัวนี้คือตัวนี้เนี่ยมันถ้ามันตรงกันพอดีน่าจะตอนยัดเนี่ยพอยัดนี่เขาหมาพันรู้ไหมมันมีส่วนเปื้อยไปแตะกับโครงรู้ไหมมันมีส่วนเปื้อยแตะโครงมันจะไม่ลงกาวมันจะไปตัวนี้อ่ะที่พันตรงนี้อ่ะพันตรงไหนเอาตรงไหนบอกเขาเรียกว่าตรงไหนตัวนี้ไม่ได้พันเลยตัวนี้ไม่ได้ทำอะไรตำแหน่งทำไมมันสูงเลยเพราะเทปนั้นอ่ะมันลอยน้ำพึ่งเต็มหมดแล้วเราก็เลยเก็บแล้วก็นี่เราตัดสายใหม่แล้วคือสายที่เป็นรอยเบิร์นนะครับคือเมื่อวานเราซ่อมดูลอกหมดให้ละเอียดให้ดูกาวเนี่ยไม่เกิน5 โอห์มนี่ถือว่าใช้ได้แต่ว่าเราต้องถามต่อว่าข่าวดีไหมอะไรไหมแบบนี้มันก็ตัวนี้ถ้ามันแตะหลงโครงวันนี้นี่ไอ้ของอะไรวันไอ้พัดกาเดี๋ยววันนี้ถ้ามันต่อบางไม่ต่อบางเนี่ยเวลากูประสบเหตุชื้นปืนเพี้ยงเวถ้าว่าตรงนี้ไม่พลาดปุ๊บแล้วมันพลาดทางนู้นทันทีมันจะลงทางที่หงายขวาเข้าใจไหมกันถึงหงายขวาไอ้ตัวขาวนี่ไอ้ตัวร่วมนี่มันก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันมันจะหงายขวาทุกวันตุยจะไปแล้วมันจะเป็นมันเป็นเส้นล้วนเป็นไรได้ที่ไหนตรงนี้ข้างในไปที่นี่อ่ะเรียกร้องไม่อย่าไปนะเขาไปอย่าล้ำผู้ประกอบการอย่างไรการรู้สาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดจากอะไรเป็นความประมาทหรือเป็นอุบัติเหตุเพื่อที่จะได้หาทางป้องกันได้อันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ผมเลยปล่อยให้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามารวบรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวนว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากความประมาทจริงหรือเปล่านะฮะนั่นคือในส่วนของเรียกร้องในขณะนี้ก็คือว่ามาตรการในการป้องกันเหตุว่าการตายของนิกกี้ครั้งนี้เนี่ยขอให้เป็นกรณีสุดท้ายของมันไม่ใช่สาเหตุที่เห็นด้วยตาซึ่งทุกคนเห็นตรงกันก็คือมีอยู่2สาเหตุก็คือเกิดจากข้อต่อสายไฟในเสาไฟเนี่ยไปกระทบกับเสาไฟทำให้ไฟรั่วประเด็นที่2ก็คือเรื่องกราวเห็นได้ชัดว่ากราวที่ว่าเนี่ยในข้อต่อมันหลวมอยู่แล้วผมเชื่อว่าถ้าดูตามที่กราวขุดลงไปเนี่ยนะฮะมันก็น่าจะสั้นไม่ได้มาตรฐานแล้วตะกี้ทางพิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปตรวจแล้วมันก็เกินค่าจริงๆปกติมันก็ไม่น่าจะเกิน2เรื่องนี้เลยถามเจ้าหน้าที่ว่าแล้วถ้าดูตามที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยชี้ให้เห็นชัดว่ายังไงเขาบอกว่าไม่ได้มาตรฐานเป็นความผิดพลาดเป็นความน่าจะถ้าสรุปก็น่าจะเป็นความประมาทนะฮะของช่างก็ดีหรือของใครก็แล้วแต่มันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบว่าใครต้องรับผิดชอบบ้างครับความเสียหายในทางแพ่งตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันเพราะว่าผมแจ้งหลายๆคนไปว่าอย่าเพิ่งคุยเลยถ้าเราไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่เนี่ยการจะมาพูดถึงเรื่องค่าเสียหายมันก็เร็วเกินไปเพราะฉะนั้นขอให้ข้อเท็จจริงในส่วนของคดีอาญามันฟังยุติข้อจริงในคดีฟังยุติจึงจะเข้าสู่กระบวนการในการคุยเรื่องค่าเสียหายครับผม